7เมษายนพุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาแตกเหตุการณ์กรุงศรีอยุธยาแตกในครั้งนั้นจากทำให้การชาวกรุงเก่าซึ่งถือเป็นหลักฐานชั้นต้นได้บันทึกเอาไว้ว่าพมา่าเห็นได้ทีก็ระดมเข้าตีปล้นกรุงศรีอยุธยาทำลายเข้ามาทางประตูที่พระยาพลเทพนัดหมายไว้ก็เข้าเมืองได้ทางประตูทิศตะวันออกในเวลากลางคืน เมื่อนาวันอังคารขึ้น9ก้าคำเดือนห้าจุลศักราช1,128ัไล่ฆ่าฟันผู้คนล้มตายลงเป็นจำนวนมากเอาไฟเผาโรงร้านบ้านเรือนภายในพระนครสีอยุธยาเสียเป็นอันมากขณะนั้นพระเจ้ากรุงสีอยุธยาและพระมเหสีพระราชะโอรสธิดากับพระราชะวงศานุวงศ์ก็หนีกระจัดกระจายกันไป พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาสเสด็จหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ประมาณ11-12วันก็สเสด็จสวรรคตรส่วนในพระนิพนธ์ไทยรบพม่าของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเรียบเรียงขึ้นหลังเหตุเสียกรุงประมาณ160ปีได้เล่าไว้ว่าครั้นถึงวันอังคารเดือนห้าขึ้นเก้าค่ำปีกุนพุทธศักราชส 2, 3 1 0เป็นวันนาสงกรานเวลาบ่ายโมง พม่าก็จุดไฟสุมรากกำแพงเมืองตรงหัวรอที่ริมป้อมมหาชัยและยิงปืนใหญ่ระดมเข้าไปในพระนครจากบรรดาค่ายที่รายล้อมทุกๆค่ายพอเพลาพรบค่ำกำแพงเมืองตรงที่เอาไฟสมสุดลงเพลาค่ำแปดนาฬิกาแม่ทัพพม่าก็ยิงปืนสัญญาณให้เข้าปีนปล้นพระนครพร้อมกันทุกด้านพม่าเอาบันไดาพาดปีนเข้าตรงที่กำแพงสุดนั้นก่อนพวกไทยที่รักษาหน้าที่เหลือกำลังจะต่อสู้ พม่าก็เข้าพระนครได้ในเวลาค่ำวันนั้นทุกทางนับเวลาแต่พม่ายกมาตั้งล้อมพระนครได้ปีหนึ่งกับสองเดือนจึงเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พมา่าข่าศึกเมื่อพม่าเข้าพระนครได้นั้นเป็นเวลากลางคืนพม่าไปถึงไหนก็เอาไฟจุดเผาเย่าเรือนของชาวเมืองเข้าไปจนกระทั่งปราสาทราชมเทียนไฟไม่ลุกลามแสงสว่างดังกลางวันครั้นพม่าเห็นว่าไม่มีผู้ใดต่อสู้แล้ว ก็เที่ยวเก็บรวบรวมทรัพย์จับผู้คนโอโหลมานทั่วไปทั้งพระนครแต่เพราะเป็นเวลากลางคืนพวกชาวเมืองจึงหนีรอดไปได้มากพม่าจับได้สักสาม่นส่วนพระเจ้าเอกทัศน์มหัดเล็กพาลงเรือน้อยหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มไม้ที่บ้านจิกริมวัดสังฆาวาสแต่พม่ายังหารู้ไม่จับได้แต่พระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวกกับเจ้านายโดยมาก ทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและพระภิกษุสามเณรที่หนีไปไม่พ้นพม่าก,ก็จับเอารวมไปคุมไว้ที่ค่ายโพสามต้นส่วนผู้คนพลเมืองที่จับได้ก็แจกจ่ายกันไปควบคุมไว้ตามค่ายในทัพในกองทั้งปวงแล้วพม่าเที่ยวตรวจเก็บบรรดาทรัพสมบัติทั้งสิ่งของของหลวงของราษฎรตลอดจนเงินทองของเครื่องพุทธบูชาตามพระอารามใหญ่น้อยไม่เลือกว่าของที่จะหยิบยกได้ หรือที่ไม่พึงจะหยิบยกได้ดังเช่นทองเงินที่แผ่หุ้มพระพุทธรูปมีทองคำที่หุ้มพระสีสันเพชดายานเป็นต้นพม่าก็เอาไฟสุมพระพุทธรูปให้ทองละลายเก็บเอามาจนสิน้นเท่านั้นยังไม่พอพม่ายังจะเอาทรัพย์ซึ่งราษฎรฝังซ่อนไว้ตามวัดวาบ้านเดือนต่อไปอีกเอาราษฎรที่จับไว้ได้ไปชำระซักถามแล้วล่อลวงให้สอกันเอง ใครเป็นโจทย์บอกทรัพย์ของผู้อื่นให้ได้ก็ยอมปล่อยตัวไปส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ถ้าไม่บอกให้โดยดีพม่าก็เคียนตีและทำทันทกรรมต่างๆเร่งเอารัพย์จนถึงล้มตายก็มีอย่างไรก็ดีแม้ว่าบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวจะชวนให้คิดว่าพมา่าคือต้นเหตุที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาย่ยายอยยับแต่ฝ่ายเดียวแต่สุจิตวงเทศนักคิดนักเขียนได้กล่าวไว้ว่า อยุธยาที่เห็นเหลือแต่ซากทุกวันนี้เป็นฝีมือคนพื้นเมืองและไทยจีนกันเองทั้งนั้นแต่มักโยนบาปเหมาให้พม่าพวกเดียวไฟไม่ใหญ่ในพระนครศรีอยุธยาก่อนกรุงแตกสามถึงสี่เดือนไม่ใช่พม่าลอบเผาแต่คนในเมืองลักลอบเผากันเองเพราะทับอังวะล้อมกรุงอยู่นอกเมืองเป็นปกติยังตีอยุธยาไม่ได้จึงไม่มีส่วนเผาตลาดกลางเมืองอยุธยา สิ่งที่ทัพอังวะกระทำต่ออยุธยามีในพระราชพงศาวดารได้แก่ระเบิดเปิดทางกำแพงด้านหัวรอและเมื่อเข้าเมืองได้ก็เผาปราสาทบางหลังในวังหลวงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจแต่ไม่ได้เผาหมดเมืองนอกจากนี้ยังมีบันทึกของชาวต่างชาติที่กล่าวถึงการขุดทำลายเมืองเพื่อหาซากสมบัติโดยฝีมือคนพื้นเมืองทั้งไทยและจีนหลังจากที่พม่าได้ยกทัพกลับไปแล้วด้วย ข้อสังเกตเรื่องพม่าเผาทำลายกรุงศรีอยุธยาหลังจากตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2310เป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงในวงวิชาการมายาวนานแม้แต่นักวิชาการต่างชาติอย่างออสเตรเลียก็เคยเขียนบทความตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ด้วยบทความชื่อใครทำลายกรุงศรีอยุธยาโดยด BJ ตร์บีเจเทรวิลจากศูนย์ประวัติศาสตร์เอเชียมหาวิทยายลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ในตอนหนึ่งในบทความได้กล่าวว่านักประวัติศาสตร์ส่วนมากจะลงความเห็นเดียวกันว่าเรื่องการเสียกรุงนั้นทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าทำลายหนังสือประวัติศาสตร์ทุกเล่มต่างก็เห็นพ้องเช่นนั้นพม่าทำลายเผาและขนเอาทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลของไทยไปประเทศพมา่าโดยไม่มีความเมตตาการุณาเลยรวมทั้งกวาดต้อนเอาคนไทยนับหมื่นไปเป็นฉเฉลย เหลือแต่ซากเมืองหลวงที่ถูกทำลายหนังสือประวัติศาสตร์ที่คนส่วนมากยอมรับเล่มหนึ่งกล่าวว่าพมา่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผู้ชนะซึ่งมีแต่ความโลภปราศจากบุญบาปทำลายแม้แต่วัดวาอารามแม้แต่ศาสนาของตนเองพระพุทธรูปที่ใหญ่และสวยงามที่สุดได้ถูกทำลายตัดเลื่อยเป็นชิ้นชิ้นและเป็นจำนวนมากถูกเผาเอาทองซึ่งหุ้มองค์พระพุทธรูปมีแต่การแย่งชิงและขนเอาไปให้หมดแต่อย่างเดียว อยุธยาเคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในโลกซึ่งมีป้อมปราการใหญ่โตมโหฬารเต็มไปด้วยปราสาทพระราชวังวัดวารามต่างๆอันสวยงามสิ่งที่คนส่วนมากยังไม่คำนึงถึงคือจากหลักฐานของบาทหลวงฝรั่งเศสกล่าวว่ากองทัพพม่าส่วนใหญ่ยกกลับประเทศพม่าในวันที่25เมษายนเพียง18วันหลังจากตีกรุงศรีอยุธยาได้ผู้ชนะย่อมปฏิบัติตนอย่างโหดร้ายแบบผู้ชนะทั่วไป มีการฆ่าฟันกันตายแน่ได้เงินทองและนำเอาฉเฉลยศึกอาจถึงสามหมื่นคนไปด้วยดรบีเจตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าในเมื่อพม่ารีบร้อนที่จะยกทัพกลับพม่าคงจะไม่มีเวลาพอที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวถึงกันจริงอยู่พม่าเหลือกองทัพเพียงสองถึงสามพันไว้แถวอยุธยาและที่ราชบุรีพม่าได้แต่งตั้งกองทหารดูแลรักษา ทหารกองที่พมา่าแต่งตั้งเพื่อรักษาเมืองอาจจะมีส่วนทำลายบ้างแต่หน้าที่ของกองทัพดังกล่าวคือการช่วยเหลือการปกครองให้แก่พมา่าไม่ใช่ที่จะทำให้ราษฎรเดือดร้อนอีกกองทหารที่พมา่าแต่งตั้งดังกล่าวอยู่ได้เพียงหกเดือนเท่านั้นก่อนที่พระเจ้าตากจะยึดคืนมาได้และกรุงศรีอยุธยาก็กลับคืนมาอยู่ใต้อำนาจของคนไทยอีกครั้งหนึ่งและต่อมา ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2312ชาวต่างประเทศคนแรกที่ไปกรุงศรีอยุธยาหลังจากเสียกรุงและได้ส่งคำพนันนาถึงความยากจนของรัษดรทั่วๆไปรวมทั้งเด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยส่งไปให้ผู้อ่านที่ฝรั่งเศสว่าคนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนซึ่งไม่สามารถจะช่วยตนเองได้หันไปทำลายวัดวา,ารามต่างๆ เขาเหล่านั้นได้ทำลายพระพุทธรูปเผาตัดเป็นชิ้นๆิ้นสำหรับพระพุทธรูปที่ทำด้วยทองแดงก็เอาไฟสุมหลอมเสียประตูหน้าต่างและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่จะเผาได้ก็เผาเสียพระพุทธรูปนั้นให้ความเอื้ออารีแม้ว่าจะถูกคนงานตัดออกเป็นชิ้นๆพระพุทธรูปซึ่งคนเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้ถูกผู้ที่เคยนับถือตัดออกเป็นชิ้นชที่วัดประดูมีการค้นพบทองและเงินถึงห้าองค์ และที่วัดโพร,รายได้ทองจากหอใหญ่ของวัดได้ทองสามลำเรือข้าพเจ้าอยู่ที่ประเทศสยามแล้วเมื่อคนจีนค้นพบและข้าพเจ้าสามารถกล่าวยืนยันได้ว่าแทบจะไม่มีเจดีย์องค์ไหนเลยในบริเวณเมืองหลวงและรอบๆเมืองหลวงที่ไม่ถูกทำลายคนจีนถือโอกาสทำลายเจดีย์อันสวยงามเหล่านี้เพราะเขาจะไม่ต้องทำงานอื่นเขาเอาดีบุกทองแดงทองเหลืองหลอมทำอาวุธไม่เหลือเลย ประตูหน้าต่างเสาไม้ซึ่งทำด้วยไม้ในวัดวารามได้ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงที่จะหลอมเอาโลหะดังกล่าวในเรื่องนี้ดอ,อร์บีเจก็ยังตั้งข้อสงสัยเอาไว้ไม่ได้เชื่อบันทึกคำบอกเล่าของชาวต่างชาติคนดังกล่าวเสียหมดว่าถ้าเราเชื่อข้อความของบาดหลวงนี้การทำลายกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นผลของการกระทำดังกล่าวไม่ใช่โดยพมา่าแต่โดยคนไทยและคนจีนบางท่านอาจจะไม่เห็นคล้อยด้วย อย่างไรก็ตามบาดหลวงอาจจะมีความต้องการที่จะเปลี่ยนพุทธศาสนาของคนไทยเป็นคริสตศาสนามันอาจจะเป็นไปได้ว่าการเขียนเรื่องรายงานไปยังศูนย์กลางศาสนาแม้ว่าเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้ผู้อ่านชาวยุโรปเชื่อถึงความล้มเหลวของผู้นับถือศาสนาตะวันออกแต่ด็อร์บีเจก็ยังหยอดท้ายเอาไว้ว่าถ้าข้อความของรายงานดังกล่าวเป็นจริงจึงไม่เป็นความยุติธรรมที่จะโทษพม่าว่า ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของกรุงศรีอยุธยาคำกล่าวหานี้อาจไม่ถูกต้องนะแต่การทำลายวัดวา,ารามหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆต,ตลอดจนพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงเป็นผลของการลักขโมยหลังจากพมายกทัพกลับไปแล้วอย่างไรก็ดีเรื่องการเผาทำลายกรุงศรีอยุธยาก็ยังเป็นเรื่องความเชื่อและความรักชาติและเจ็บแค้นของคนไทยที่ถูกปลุกฝังถ่ายทอดกันมา แม้จะผ่านมาเป็นหลายร้อยปีในขณะที่ฝ่ายนักวิชาการก็เห็นว่าค่อนข้างไม่ยุติธรรมกับพมา่าหากพวกเขาไม่ได้เป็นคนเผาบ้านเผาเมืองกรุงศรีอยุธยาจริงๆตามหลักฐานที่มีแต่ก็เชื่อว่าเรื่องพม่าเผาทำลายกรุงศรีอยุธยาได้ฝังรากลึกไปในสายเลือดของคนไทยเสียแล้ว